เอาละครับเราจะไปกันไปดูแนวรบฝ่ายรัฐบาลกันไหมวันนี้เราจะไปกันที่ประธานวิปรัฐบาลคุณวิรัตรัตนเศษใช่แล้วนะคะวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้องมีการโหวตกันนะคะรับไม่รับร่างไหนฉบับไหนก็ได้ฟังกันไปแล้วนะคะทั้งหมด7ร่างค่ะ6บวก1ของร่างไอรอด้วย6บวก1นะฮะใน6นั้นประกอบด้วยร่างแก้รัฐธรรมนูญของรัฐบาล1เป็นของฝ่ายค้านเสีย5ค่ะรวมเป็น6รวมเป็น6ใน5ของฝ่ายค้านนั้นมีอยู่1ที่สาระเดียวกันกับร่างของรัฐบาลค่ะอีก4นั้นแตกต่างกันออกไปเป็นเรื่องของการเสนอแก้เป็นรายมาตราไปกันที่ประธานวิปรัฐบาลนะคะคุณวิรัตรัตนเศษนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวิรัตครับสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับผมวิรัตรัตนเศษประธานวิปรัฐบาลพี่น้องประชาชนได้ครับครับครับคุณวิรัตครับคุณวิรัตอยากให้เปิดความรู้สึกลึกๆสักนิดสิครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานรู้สึกอย่างไรครับก็ผมก็เรียนตรงๆนะครับว่าพอเห็นพอทราบเหตุการณ์แล้วก็คือไม่อยากให้มีอะไรมารุนแรงเลยโดยเฉพาะผมเรียนตรงๆว่าในการที่เรากำลังที่จะพิจารณาแล้วจะมาทำให้การเบี่ยงเบนหรือมีการทำเขาเรียกว่ามากดดันเนี่ยโดยเฉพาะท่านสมาชิกรัฐสภาเพราะเมื่อวานก็ตั้งแต่เช้าแล้วก็มีข่าวออกมาว่าถ้าไม่โหวตให้ไอรอจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้จะบุกเข้ามาอะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้เป็นผลดีอะไรเลยนะครับอันที่หนึ่งและอันที่สองสิ่งที่สมาชิกรัฐสภาที่ทำกันอยู่ในวันนี้ก็พิจารณาตามความเป็นจริงปัจจุบันกับเหตุการณ์กับประเทศทางด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นนี่จะไม่มีผลเลยท่านบอกว่าท่านจะมาบีบมากดดันสมาชิกรัฐสภาผมไม่ยอมนะครับโอเคครับทีนี้คุณวิรัตครับเมื่อวานสถานการณ์มันแรงกว่าปกติมีคนวิจารณ์ว่ามาจาก2สาเหตุสาเหตุที่1ก็คือมีการจัดตั้งม็อบเสื้อเหลืองเข้ามาปะทะอย่างที่2สำคัญที่สุดมีการวิจารณ์กันว่าตำรวจ2มาตรฐานการ2มาตรฐานกับม็อบ2ฝ่ายมันเหมือนเติมฟืนเข้ากองไฟมันก็ทำให้เกิดสภาพของอารมณ์ที่มันพุ่งพล่านกว่าปกติในประเด็นนี้คุณวิรัตมองอย่างไรครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับถ้าเป็นเรื่องในสภาเนี่ยผมคงจะวิเคราะห์วิจารณ์ได้บ้างถ้าเกิดเป็นด้านนอกเนี่ยมันเราจะไปวิเคราะห์วิจารณ์สิ่งที่เราไม่ได้เห็นแต่การที่จะมีสองมาตรฐานเลยอันนี้ให้ผมตอบเรื่องอื่นดีกว่าเนาะโอเคได้ครับเดี๋ยวผมตอบแล้วผมตอบตรงๆคุณใดๆก็รู้อยู่แล้วเรื่องเลยโอเคได้ครับทั้งนั้นไปกันที่ภายในสภาก็แล้วกันนะครับกระทั่งถึงเช้าวันนี้ผมเชื่อว่าจุดยืนของแต่ละฝ่ายในรัฐสภามันชัดเจนแล้วล่ะตัดสินใจไปแล้วล่ะหลังจากที่อภิปรายกันทั้งคืนทั้งวันเมื่อวานนะครับจุดยืนทางฝั่งรัฐบาลนะครับใน6บวก1ร่างแก้รัฐธรรมนูญด้วยกันนะครับทางฝ่ายรัฐบาลจะรับร่างไหนไม่รับร่างไหนจะอะไรอย่างไรสรุปอีกสักครั้งสิครับสถานการณ์กระทั่งถึงเช้าวันนี้ครับค่ะชัดเจนแล้วใช่ไหมคะเชิญค่ะก็ในส่วนของร่างที่1ซึ่งเป็นของฝ่ายค้านที่มูลนิธินำฝ่ายค้านเป็นผู้เสนอครับก็มีมติว่าเรารับและร่างที่2ซึ่งเป็นของพรรคร่วมรัฐบาลเราก็มีมติว่าเรารับครับส่วนร่างที่3ร่างที่4ร่างที่5ร่างที่6ซึ่งก็เป็นเนื้ออยู่ในร่างที่1และร่างที่2อยู่แล้วครับคือเรามาทําในร่างที่1และร่างที่2แล้วก็ครับมันเบ็ดเสร็จมันจะดีกว่าที่จะไปทําหมายความว่าจะไปทําแยกชิ้นครับนะใช้ภาษาได้ก็คือไปทําแยกชิ้นครับเพราะฉะนั้น3 4 5 6เนี่ยเราก็คงใช้คำว่างดออกเสียงต้องงดออกเสียงก็คือเฉพาะสี่ร่างเนี่ยเรางดออกเสียงครับครับดังนั้นรับ2ร่างซึ่งมีสาระเดียวกันก็คือแก้256ตั้งสสรซึ่งใน2ร่างก็มีของรัฐร่างหนึ่งของฝ่ายค้านร่างหนึ่งส่วนอีก4ร่างแก้รายมาตราของฝ่ายค้านจะงดออกเสียงส่วนไอรอชัดเจนแล้วใช่ไหมครับว่าไม่รับไม่รับแน่แน่ไม่รับแน่แน่ใช่ไหมไอรอถูกต้องใช่ไหมคะเข้าใจถูกต้องนะคะผมจะไปชุมวิปรัฐบาลตอน3โมงครึ่งเนี่ยถ้าผมพูดไปก่อนเนี่ยมันก็ไม่ถูกเพราะว่าเราก็ต้องเป็นมติของวิปรัฐบาลเพื่อเป็นมติของวิปรัฐบาลแล้ววิปรัฐบาลก็แต่ละพรรคก็จะไปกระจายกันแต่ละพรรคว่าจะทำอย่างไรถ้าถามในนามส่วนตัวผมก็พอตอบได้บ้างอ๋อครับในนามส่วนในความเห็นส่วนตัวของคุณวิรัตไม่รับใช่ไหมฮะไม่รับร่างไอรอใช่ไหมคะก็ถ้าให้เรียนตรงๆก็ยังไม่เห็นตรงไหนที่ทำออกมาแล้วนี่บ้านเมืองจะสงบเนี่ยมีแต่เพิ่มความแตกแยกลงไป
หลายหลายอย่างเนี่ยที่ทำเนี่ยไหนจะต้องแตะทั้งหมวดหนึ่งหมวดสองไหนจะต้องยกเลิกองค์กรอิสระไหนจะทำหลายเรื่องเลยเรื่องที่ดีๆก็ที่ก็ดีอยู่แล้วก็จะไปยกเลิกเขาอะไรอย่างเงี้ยจะไปปฏิรูปอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่เมื่อกี้ก่อนที่เกิดไว้ในรายการเนี่ยก็เอื้อนเมื่อวานผมมีคนส่งคลิปมาให้ผมดูเกี่ยวกับที่เข้ามาปราศรัยที่หน้ารัฐสภาไม่ว่าจะใช้ถ้อยคำจาบจ้วงไม่ว่าจะใช้ถ้อยคำที่ไม่เคยคิดเลยว่าผู้ชุมนุมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้จะใช้วาจาก้าวร้าวขนาดนั้นครับอันนี้ผมเรียนตรงๆค่ะคุณวิรัตมีการประเมินหรือมองไหมหลายคนก็คาดเดาได้ว่าไงร่างไอรอนเนี่ยที่ประชุมก็คงไม่รับเนี่ยประเมินหรือมองหรือกังวลไหมกับสถานการณ์ข้างนอกโดยเฉพาะกลุ่มราษฎรอาจจะมีการยกระดับหรืออะไรอย่างไรอีกคือสิ่งตรงนี้ถ้าเผื่อเป็นการยกระดับหรืออะไรก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐบาลถ้าเผื่อเขาผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีว่ากันตามไปส่วนอันอื่นก็ตอนนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะมาเบี่ยงเบนการตัดสินใจของสมาชิกรัฐสภาได้ครับครับแล้วคุณวิรัตครับมีคนวิจารณ์ว่าร่างไอรอนรับก็ยุ่งไม่รับบ้านเมืองก็ยุ่งระหว่างรับกับไม่รับอะไรที่ทำให้บ้านเมืองมันยุ่งกว่ากันฮะผมตอบได้เลยครับไม่รับเนี่ยมันยุ่งทีเดียวแล้วก็ไม่ยุ่งเลยยุ่งทีเดียวแล้วไม่ยุ่งเลยรับไปแล้วเนี่ยมันจะยุ่งยาวครับอ๋อเหรอคะถ้ารับแล้วจะยุ่งยาวกว่าไม่รับดีไม่ยุ่งทีเดียวแล้วจบเลยครับยุ่งทีเดียวแล้วจบเลยแปลว่าอะไรคะมั่นใจขนาดไหนว่าทำไมถึงยุ่งทีเดียวแล้วจบเลยคะก็ไม่ผ่านก็จบเลยแต่ภาพเปลือมันจบในสภาใช่ไหมคะจะมาทำเป็นเนื้อเดียวกันมาหลักการก็คนละหลักการอะไรทุกอย่างคนละแบบแล้วคนที่จะมานั่งพิจารณาในการมาพิจารณาจะทำแบบไหนครับจะเอาร่างไหนเป็นหลักถึงเอาร่างนี้เป็นหลักแต่เขาจะต้องสอบแทรกเข้ามาไอ้ตรงนู้นจะต้องทำอย่างนี้มันไหนมันก็คนละหลักการกันแล้วก็ครับครับแล้วถ้าเผื่อเขาจะมาปฏิรูปบทหนึ่งบทสองนี่ครับถามคุณธนายคุณอมรรับยอมไหมครับครับคุณวิรัตครับคุณวิรัตบอกว่าไม่รับร่างไอลอมันก็ยุ่งแต่จะยุ่งทีเดียวแล้วจบเลยมั่นใจว่าม็อบทำได้แค่นี้แล้วก็มั่นใจว่าทางการบ้านเมืองสามารถที่จะเอาม็อบอยู่แค่นี้แต่หมายความว่าในส่วนของทางสภาสภาในทางสภาแต่ในส่วนของความปัญหาของบ้านเมืองถ้ามาทำในลักษณะแบบนี้แล้วมากดดันเนี่ยแล้วอีกซีกหนึ่งเขาออกมาเพื่อกดดันนี่เองจะทำยังไงแล้วก็ไม่เขาก็บอกว่าเขาตัวแทนประชาชนเอาละพูดมาถึงตรงนี้คุณจะไหนคนที่ล่างเนี่ยไอรอเนี่ยคุณได้ไหนว่ามีกี่คนครับแต่ถ้าความคิดผมเนี่ยไม่เกินสามคนหรอกครับครับแต่คนที่เหลือนี่คือผู้รับรองครับไม่เคยอ่านเลยว่าไอที่รับรองมาเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับแล้วพอผู้รับรองเนี่ยที่บอกว่ามีแสนชื่อมีคนเขียนแล้วก็ทำหนังสือยืนยันมาว่าไม่ได้รับรู้ไม่ได้เห็นเลยถูกแอบอ้างเอาชื่อไปใช้700กว่าคนแล้วจาก 100,000 700กว่าจาก 100,000 นะมาไม่ได้ทำยืนยันมานั่นอีกเท่าไหร่ที่เราไม่เห็นตัวตนโอเคค่ะครับครับทีนี้กลับมาตรงนี้ครับเมื่อวานผมก็ตั้งใจฟังการอภิปรายของส.ส.ของสว.เป็นช่วงที่ยาวพอสมควรนะครับจับความได้ว่าส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและสว.จำนวนไม่น้อยทีเดียวก็เห็นด้วยกับบางเนื้อหาสาระในร่างฉบับไอลอก็เห็นด้วยนะแต่คราวนี้มีความเป็นไปได้ไหมครับว่าประกาศในรัฐสภาให้ชัดเจนเลยเอาละจะไม่ผ่านร่างไอลอก็ได้เพราะว่ามันมีปัญหาเทคนิคทางกฎหมายและบางสาระนั่นก็ว่ากันไปไม่รับก็ไม่รับแต่สาระแต่ประเด็นที่รับได้และเห็นว่าดีรับปากประกาศกันเลยจะหยิบฉวยมาบรรจุไว้ในร่างที่เรารับหลักการในชั้นของการแปรยติเป็นไปได้ไหมฮะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ไหมผมเข้าใจครับอะไรที่คิดว่าเหมือนกันและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติก็จะปนอยู่ในนั้นอยู่แล้วเพราะเราต้องแก้256เนี่ยเราก็ยังมีแต่เป็น18-19อันนี้ยังเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงไหนที่คิดว่าเป็นประโยชน์เนี่ยเราก็จะเอามาใส่อะไรที่คิดว่าทำได้เราทำแต่อะไรที่คิดว่ามันเกินเลยไปเช่นจะมาแตะหมวดหนึ่งหมวดสองมาแตะพระราชอำนาจอันนี้งดเด็ดขาดเลยครับครับถ้าฉะนั้นประกาศให้สังคมได้รับรู้ให้ม็อบได้รับรู้เลยได้ไหมครับว่าสาระตรงไหนในร่างไอรอจะหยิบฉวย
ใบบรรจุไว้ด้วยเออมันจะได้บรรเทาอะไรลงมาประกาศไม่ได้ครับมันต้องตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามันแล้วก็มีหน้าที่เข้าไปพิจารณาในสาระที่ของฝ่ายวันนี้เรายังไม่รู้เลยว่ารายชื่อแต่ละพรรคที่จะส่งมานั้นความคิดเห็นเขาจะเป็นในทิศทางแนวเดียวกันหรือไม่ครับแต่เราก็สามารถที่จะฝากลงไปได้ว่าในส่วนนี้น่าจะต้องเอามาพิจารณาในส่วนนี้น่าจะต้องเอาพิจารณาครับครับในขั้นตอนของการเลือกสสรตั้งสสรนะฮะมีความเป็นไปได้ไหมครับที่จะเอาตัวแทนทางฝั่งที่เขาเคลื่อนไหวก็อยู่ขณะนี้เข้ามาร่วมในการพิจารณาในการยกร่างด้วยเป็นไปได้ไหมฮะผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าร่างที่สองเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยฮะเรายังให้สิทธิ์ในส่วนของนิสิตนักศึกษาที่ซ้ำไปมีอยู่10 คนครับที่อยู่ตรงนี้แล้วเราก็ส่วนหนึ่งก็มาจากพื้นที่ของการเลือกตั้งสสรไปจากจังหวัดอีกส่วนหนึ่งก็มาจากในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายทางด้านรัฐศาสตร์ซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามขั้นตอนที่กกต.เป็นผู้คัดเลือกโอเคครับครับคุณวิรัตครับร่างของรัฐบาลร่างของฝ่ายค้านนะครับหลักการดูว่าจะร่วมจะเหมือนกันนะครับแต่อ่านเข้าไปจริงๆจะพบความแตกต่างอยู่เรื่องหนึ่งก็คือที่มาของสสรที่มาของสสรในร่างของรัฐในร่างของฝ่ายค้านดูเหมือนจะแตกต่างกันอยู่ในการรับหลักการนั้นและในการเคลื่อนต่อนั้นมันต้องชัดเจนว่ายึดเอาร่างของใครร่างไหนเป็นหลักเอารัฐบาลเป็นหลักเมื่อยึดเอาร่างรัฐบาลเป็นหลักที่มาของสสรก็จะต้องยึดเอาที่มาสสรตามร่างของรัฐบาลเป็นหลักด้วยเช่นกันใช่ไหมฮะก็ประมาณนั้นครับโอเคแต่ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เพราะตรงนี้ผมเรียนแล้วไม่ได้เป็นหลักการของกฎหมายทั้งหมดไม่ใช่หลักการไม่ใช่หลักการที่หลักการเนี่ยในการที่เราจะแก้ไขเนี่ยผมเรียนตรงนี้ก่อนนะครับในรายละเอียดถ้าหลักการเนี่ยเขาจะมีคำแต่ท้ายว่าหลักการนี่คืออะไรตรงนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นปีกย่อยโอเคที่มาของสสรปรับเปลี่ยนได้นะฮะในชั้นปลายยตินะฮะครับสมมุติว่าถ้าเขาเสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งสสรเลือกตั้งสสรรับได้ไหมคะแนวคิดนี้เปลี่ยนจากแต่งตั้งเป็นเลือกตั้งนี่คิดว่าฝ่ายรัฐบาลรับได้ไหมครับประเด็นนี้ครับตรงนี้คิดว่าเป็นไปได้แต่ทั้งนี้ก็ต้องอยู่ในขั้นกรรมาธิการในสมาชิกต้องไปถกกันครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะไปชี้นำได้ว่าเพราะคณะกรรมาธิการเนี่ยมีจำนวน45 ท่านตามข้อบังคับเลยแล้วก็เป็นบุคคลที่เรียกง่ายๆว่าต้องเป็นสมาชิกรัฐสภาเท่านั้นที่จะมาเป็นกรรมาธิการที่สามัญที่ไหนจะคนนอกมาก็ไม่ได้แล้วข้อที่สองประกอบไปด้วยวุฒิสมาชิก15 คนสสในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยอีก30ค่ะตรงนี้ก็เป็นไปตามตัดเสียงของแต่ละพรรคครับพอเห็นทิศทางแล้วครับพอเห็นทิศทางรอผลประชุมวิปรัฐบาลกันอีกทีเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มอะไรมาประกาศเนี่ยนะขออนุญาตคุณในเพิ่มเติมนิดนึงได้ครับเชิญเลยฮะเชิญเลยตลอดระยะเวลาจากวันที่23วันที่24 กันยายนเนี่ยที่ต้องตั้งคณะกรรมการก่อนรับหลักการเนี่ยซึ่งเมื่อวานมีการอภิปรายบอกว่ามันไม่คุ้มได้ไม่คุ้มเสียแต่สิ่งที่ผมยืนยันวันนี้ได้ก็คือมันได้มากกว่าเสียก็คือวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำให้หลายๆอย่างในร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยเฉพาะให้วุฒิสมาชิกได้เห็นว่าเรามีความตั้งใจในการทำงานและร่างของพรรคเลือกรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศชาติได้แล้วข้อที่สองในรายงานเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นแนวทางให้สมาชิกรัฐสภาได้ตัดสินใจในวันนี้แหละครับว่าควรจะเลือกในส่วนไหนเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่แน่นอนแล้วว่าเขาเลือก1 กับ 2แต่ในขณะเดียวกันถ้าโหวตกันที่24อย่างที่หลายๆคนพูดว่าถ้าโหวตที่24ถ้าโหวตที่24แล้วตกใครรับผิดชอบโอเควันนี้ก็ต้องมายื่นใหม่ยื่นใหม่ก็ยังไม่ได้บรรจุแล้วก็ยังไม่ได้มีการกว่าจะยื่นกว่าจะทำเพราะระบบการทำนั่นเองเนี่ยผมเรียนตรงๆนะครับยากเพราะถ้าง่ายก็แก้กันทุกวันเนี่ยโอเคค่ะเรียนคุณนายเลยว่าวันนี้เนี่ยเรามาถึงทางที่ว่าเราต้องลงมติแล้วซึ่งก็ถือว่า
เราใช้ระยะเวลาเดือนกว่าๆเนี่ยถือว่าคุ้มค่าที่สุดครับโอเคละค่ะชัดเจนค่ะน่าจะเห็นทิศทางด้วยนะคะขอบคุณนะคะท่านประธานวิบรัฐค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับค่ะประธานวิบรัฐบาลคุณวิรัตน์รัตนเศรษฐ์ฟังไปสรุปทั้งหมดเรารู้แล้วล่ะว่าบ่ายนี้จะโหวตอย่างไรทีนี้เรียนทำความเข้าใจกันนิดนึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผมเชื่อว่ารับชมรายการเจาะลึกกระทั่งถึงนาทีนี้อารมณ์พุ่งพล่านมั่นใจเลยมั่นใจด้วยกริยาด้วยความเคารพนะครับหน้าที่ของเราภาษาสื่อจะไปตัดสินความถูกผิดของใครก็เห็นจะไม่เหมาะแต่หน้าที่ของเราก็คือพยายามที่จะล้วงที่พยายามที่จะดึงสิ่งที่เขากำลังคิดอยู่สิ่งที่เขากำลังจะทำออกมาให้ได้รับทราบกันให้ได้มากที่สุดแต่สิ่งที่เขาคิดที่ล้วงออกมาแล้วล้วงความคิดเขาออกมาได้แล้วล้วงสิ่งที่เขากำลังจะทำออกมาได้แล้วไอ้สิ่งที่ล้วงออกมาได้แล้วและได้เห็นกันแล้วได้รู้กันแล้วจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็เป็นเรื่องของสังคมแต่มันได้เห็นทิศทางว่าจะเกิดอะไรขึ้นหน้าที่ของเราก็คือล้วงครับค่ะให้เห็นทิศทางของสถานการณ์ครับเพื่อความเท่าเทียมเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรียกร้องกันมาคุยกับวิปรัฐบาลแล้วต้องคุยกับวิฝ่ายค้านเราต้องคุยแน่นอนค่ะ